พาไปสวัสดีค่ะวันนี้ที่พาทุกคนมาอบเห็ดดำนะคะทุกคนอบเห็ดดำไว้กินข้ามปีเลยนะคะไว้สามารถเก็บไว้ได้ข้ามปีหรือว่าเอาไว้หลายๆปีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยนะคะว่าทิปทำแบบไหนนะคะอบยังไงสามารถกินได้ข้ามปีนะคะดูกันเลยค่ะนี่ก็คือเห็ดดำที่ทิปไปเก็บมาแล้วก็นำมาตากไว้นะคะผึ่งไว้ตากไว้บนกระดาษแบบนี้นะคะนี่นะคะมีกระดาษเนาะตากไว้แบบนี้นะคะจนกว่าเขาจะแห้งใช้เวลาประมาณ3วันนะคะใช้เวลา3วันนะคะแล้วก็พอเขาเริ่มแห้งแบบนี้ค่ะเดี๋ยวทิปก็จะเริ่มเอาเข้าเครื่องอบนะคะแต่ว่าเห็ดเขาดอกใหญ่แบบนี้ที่จะต้องนั่งฉีกขาตรงนี้ฉีกขาตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเอาตัวแมลงหรือว่าตัวน้องหอยทากหรือว่าตัวหนอนที่อยู่ด้านข้างในขาตรงนี้ค่ะออกนะคะฉีกแบบฉีกขาแบบนี้นะคะเดี๋ยวที่จะเอาทั้งหมดนี้ไปนั่งฉีกขาก่อนนะคะแล้วก็เราต้องคัดเอาเฉพาะอันที่เขาไม่เน่าอะคะถ้าอย่างนี้คือใช้ไม่ได้นะคะเห็นไหมอันนี้คือเขามีดำๆแบบนี้คือเขาเน่านะคะเราต้องคัดทิ้งนะคะเราไม่สามารถเอาไปอบรวมกันนะคะเพราะว่าจะทำให้มันเหม็นรวมกันนะคะมีกลิ่นเหม็นแล้วก็เป็นเชื้อราหรือเรียกว่าเน่ารวมกันไปเลยนะคะเราต้องคัดทิ้งนะคะแบบนี้ค่ะที่ต้องคัดทิ้งนะคะเดี๋ยวเรามาคัดไปพร้อมๆกันนะคะเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะคะแบบนี้ก็ทิ้งค่ะอย่างเงี้ยคัดทิ้งนะคะคัดเฉพาะส่วนที่เรียกว่า 100% เลยนะคะพวกที่เป็นดำๆนิดนึงต้องคัดทิ้งเลยค่ะแบบนี้ค่ะใช้ไม่ได้นะคะเอาทิ้งนะคะถ้าคุณนำไปอบรวมกันเขาจะเน่ารวมกันไปเลยนะคะมีกลิ่นเหม็นยกกล่องเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวที่จะเอาใส่ถาดแล้วเอาไปนั่งฉีกขาพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะมาต่อค่ะแล้วก็เดี๋ยวที่จะฉีกขาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะขาของเขาแบบนี้นะคะฉีกทำความสะอาดแบบนี้ค่ะเนี่ยแต่ว่าดอกก็ยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราฉีกขาออกแล้วก็เอาเข้าตรงเครื่องอบเครื่องตากอย่างนี้เลยนะคะคุณจะได้เห็นไปด้วยกันเลยเนาะฉีกแล้วก็เอาลงเครื่องเลยนะคะคือทำความสะอาดนะคะทุกคนเอาตัวแมลงตัวหนอนที่เขาอยู่ในขานะคะออกเนาะเนี่ยฉีกเงี้ยค่ะรูดขึ้นเลยง่ายๆเช็คดูไม่มีอะไรก็วางได้เลยค่ะฉีกแบบนี้กลับมาแล้วค่ะทุกคนกลับมาจากที่ทำงานโอ้ยทีฮะเลยไอ้ลูกแบบได้หรอไอ้อินเซอร์หรอเด็ดอ
นี่ค่ะทุกคนทิปทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทิปให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนที่ทิปทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ทิปเอามาใส่เครื่องแบบนี้นะคะไม่ต้องใส่เยอะเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราปิดฝาเลยนะคะนี่ค่ะปิดฝาแล้วก็ตั้งอุณหภูมิไปที่40องศานะคะแล้วก็เปิดเครื่องเลยจ้านี่ให้เขาทำงานไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องนี้ด้วยมี2เครื่องนะคะตั้งอุณหภูมิไปที่40องศาแล้วก็เปิดเครื่องเลยจ้านี่ให้เขาทำงานไปประมาณสัก2ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสลับชั้นนะคะสลับชั้นล่างขึ้นข้างบนแล้วก็เอาชั้นบนลงข้างล่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวทิปก็จะสลับชั้นแบบนี้นะคะอันนี้ชั้นบนใช่ไหมคะเอาลงข้างล่างนะคะด้านล่างนะก็สลับทีละชั้นแบบนี้นะคะอันล่างสุดไว้บนแบบนี้นะคะทุกๆ2ชั่วโมงนะคะสลับแบบนี้นะคะก็เริ่มเปิดต่อเลยจ้ะนี่ค่ะอันที่ทิปอบเสร็จแล้วนะคะอบเสร็จแล้วได้ประมาณ3กล่องนะคะเห็นไหม3กล่องเนี่ยค่ะอบเสร็จแล้วเขาจะไม่ดำนะคะจะเป็นสีแบบนี้นะคะนี่นะคะเนี่ยเวลาหักก็จะได้ยินเสียงแบบนี้นะคะคือแห้งสนิทเลยนะคะสามารถเก็บไว้ได้นานมากเลยนะคะสามารถเก็บไว้ได้ 2-3 ปีเลยนะคะเพราะว่าทิปเคยเก็บไว้ประมาณ2ปีแล้วทิปเอากับไทยเนาะก็ยังมีรสชาติเหมือนเดิมนะคะก็ยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะอยู่ได้ถึง 2-3 ปีเลยนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องรังพาไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ทิปก็ขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุก Subscribe ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ